24 years old and a fourth-year student in aviation business management major at Macquarie University ครับวันนี้คุณบอมจะมาพูดในหัวข้ออะไรครับ I'm sure the most proudหรือว่าความภาคภูมิใจนะครับ Whenever you're ready Alright I am here aspire to inspire ผมเคยเป็นเด็กที่ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยครับในตอนเด็กเคยเป็นเด็กที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวพร้อมกับคนซ้อนอีก3คนก็คือบอมแม่แล้วก็พี่ชายบอมและถามว่าความภาคภูมิใจของบอมเป็นตรงไหนมอเตอร์ไซค์คันนั้นฟีโน่สีแดงคันนั้นทำให้บอมแม่และพี่ชายของบอมมีรถยนต์ขับจนถึงวันนี้มอเตอร์ไซค์คันนั้นที่แม่ของบอมนั้นขับไปรับไปส่งลูกชายทั้งสองในขณะเดียวกันที่ท่านก็ต้องขับไปทำงานทุกวันนะครับผมแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่แม่ของบอมแม่ของบอมเป็น power ที่ทำให้บอมเห็นว่าผู้หญิงคนเดียวแต่สามารถเลี้ยงลูกสองคนได้ผู้หญิงคนเดียวแต่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านได้รวมถึงหนี้สินอีกจำนวน1,000,000 บาทได้และแม่ของบอมทำทุกอย่างเพื่อให้บอมได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด and just so I can speak English because of her she gives me an education that she never had she gives me a power even when she lost and she is my image of strength that pushed me and brought me here and the most important thing is that I would say that be strong be optimistic and be proud of who you are proud of who you were proud of yourself believe in yourself like I did myself today thank you ขอบคุณครับ and that is the proudest moment ของน้องบอมนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการให้ไป32คะแนนเลยครับผมมาแรงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบตอบคำถามจะทำคะแนนได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับบอมพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาได้เลยครับเชิญคุณพีทพลก่อนเลยครับดูมั่นใจมากๆเลยนะฮะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนเนี่ยโพสให้ว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันครั้งนี้ครับจริงๆคำว่าตัวเต็งอาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่บอมเคยมีมาแต่ว่าสำหรับบอมไม่ได้มองว่าตัวเต็งนั้นจะมีสิทธิ์ชนะเลยเพราะว่าทุกคนล้วนมีความฝันทุกคนล้วนมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอาจจะมากกว่าบอมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอมเชื่อสิ่งที่ว่าในการที่จะเลือกผู้ชนะเนี่ยคือการเลือกโครงการบ้านเปรียบเสมือนการเลือกโครงการบ้านแล้วมีโครงการบ้านอยู่5โครงการโครงการแรกอาจจะดีข้อที่1 2 3โครงการที่2มีข้อดีข้อที่3 4 5ซึ่งแต่โครงการไม่มีโครงการไหนดีที่สุดหรือว่าเพอร์เฟคที่สุดเพราะฉะนั้น you gotta look for the best not for the perfect right because if there's no one perfectเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่บอมทำก็คือบอมปิดจุดด้อยแล้วก็สร้างจุดเด่นของบอมเพื่อให้บอมเป็นโครงการบ้านหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในปีนี้ครับครับมาต่อที่คุณบับบี้ครับน้องบอมสวัสดีค่ะน้องบอมได้หลายตำแหน่งมากเลยเป็นตำแหน่งระดับประเทศด้วยแล้วก็เป็นตำแหน่งระดับหลาย international เลยอ่ะครับไม่พอใจหรอคะถึงกับแบบอยากจะไปต่อจริงๆบอมก็มีคติหนึ่งที่บอมเชื่อมาเสมอครับว่า if we could have more sleeps we could have more dreams ในเมื่อเราไม่ได้เกิดมากินข้าวเพียงคนเดียวไม่ได้เกิดมาเจอผู้คนเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่ได้เกิดมาฝันเพียงฝันเดียวแล้วอะไรคืออุปสรรคหรือว่าข้อบังคับที่ทำให้เรานั้นหยุดที่จะคว้าโอกาสและก็ความฝันของเราเพราะฉะนั้นก็คือผลที่บอมมาในวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวต่อที่พี่รัศมีแขกก่อนนะครับครับบอมครับเหมือนกันนะเห็นว่ามาประกวดหลายเวทีแล้วนะครับวิธีนั้นที่บอกเราที่อยู่ในวงการการประกวดเนี่ยก็จะเห็นบอมนะและได้เห็นเวทีนี้เหมือนเดิมครับพี่แขกอะไรก็สิ่งที่ซูปราจะเห็นความแปลกใหม่ในตัวบอมนะสิ่งที่ซูปราจะเห็นความแปลกใหม่ในตัวบอมแน่นอนว่าบอมในวันนั้นกับบอมในวันนี้ไม่เหมือนกันเหมือนที่บอมบอกตลอดครับ I'm older, wiser, better สิ่งที่บอมมีมากขึ้นคือความเก่งความฉลาดแล้วก็ประสบการณ์แล้วบอมคิดว่าสิ่งนี้มันอาจจะหาได้ยากในบางคนที่ยังมีความกลัวที่ยังไม่กล้าที่จะก้าวไปจุดนี้ซึ่งบอมมีประสบการณ์มาแล้ว แต่สิ่งที่บอมพัฒนาตัวมากยิ่งขึ้นบอมพัฒนาเรื่องของ mindset ครับเพราะว่าบอมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยคนได้คือความคิดก็คือสติปัญญาและบอมเชื่ออย่างนึงครับคือ sympathy กับ empathy เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะขาดกันไปก็คือความเห็นใจผู้อื่นบอมเชื่อว่าสิ่งนี้บอมมีค่อนข้างมากและบอมพร้อมที่จะใช้ตรงนี้ในการ inspire and aspire and motivate คนอื่นด้วยเช่นกันครับในฐานะของสตาร์ครับผมมาต่อกันที่เพจนางอวยครับมีหลายคนแบบพูดว่าแบบอุ้ยบอมเคยไปเวทีใหญ่เวทีโลกแล้วจะเอาตำแหน่งมาทิ้งหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งบอมไม่ได้บอมจะจัดการความรู้สึกนั้นอย่างไรถ้าเกิดว่าบอมพลาดหวังในตำแหน่งมิสเตอร์ซูเปอร์ในปีนี้บอมไม่เสียใจครับเพราะว่าบอมก็เหมือนที่บอมได้บอกกับทุกท่านไปนะครับว่าการเลือกโครงการบ้านก็เหมือนกับการเลือกผู้ชนะเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในปีนั้นและถ้าเกิดปีนี้มันไม่ใช่บอมไม่เสียใจครับเพราะบอมทำเต็มที่ที่สุดแล้วบอม I give all myself to all of you here so I will not be regret at all โอเคครับโปรเจกต์ครับเจอบอมตั้งแต่วันอินเทชั่นเนาะแล้วก็จนถึงวันนี้ตอนนี้เห็นในมิติเดียวของบอมคือความที่แบบมันอยู่ในคาแรคเตอร์ตลอดเวลาเลยครับอยากให้บอมแสดงอะไรก็ได้ให้พวกเราได้เห็นในมิติอื่นที่ความเป็นซุปตาร์เนี่ยมันจะต้องเจอทุกอย่างเลยการแสดงการเดินแบบ acting ใดๆเยอะแยะมากมายเลยอยากเห็นมุมอื่นของบอมอะไรก็ได้ให้พวกเราได้ดูว้าวจริงๆบอมที่บอมมีคาแรคเตอร์แบบนี้ไม่ใช่ว่าบอมสร้างอะไรตัวเดียวมาแต่ว่าบอมมีโกลในหัวบอมมีแรงผลักดันในหัวให้บอมเป็นแบบนี้เพื่อที่บอมอยากที่จะ aspire inspire คนอื่นซึ่งทุกคนอาจจะไม่เห็นความไลฟ์ลี่ของบอมใช่ไหมครับซึ่งหลังเวทีบอมอาจจะมีทุกคนอาจจะเห็นบ้างแต่ว่าบอมไม่รู้ว่าบอมจะทำยังไงจะโชว์ยังไงใช่คือณตอนนี้คือสมมตินะถ้าคุณอยู่ใน challenge อย่างเงี้ยแล้วโจทย์คือคุณต้องเดินแบบสนุกที่สุดในโลกถ้าอยู่บอกว่าผมอยู่ในคาแรคเตอร์ครับผมเปลี่ยนไม่ได้เราจะทำยังไงเปลี่ยนได้ครับลองให้ดูให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้กรรมการแบบคนที่เป็นระดับโลกมาแล้วอะอยากเห็นว่าพอถึงเวลาโจทย์นี้เข้าไปอะคุณจะทำอย่างไร Oh it's tough for me it's toughมีโจทย์ไหมครับมีโจทย์ก็ได้เพราะว่าโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์สมมุติว่าทำยังไงให้พวกเราหัวเราะนะตอนนี้โดยทำที่น่าเกลียดท่าที่น่าเกลียดที่สุดในโลกของคุณ30 วิสุดท้ายนะครับน้องบอมขอสักเล็กน้อยครับน่าเกลียดที่สุดก็ไม่ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับหมดเวลาพอดีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์15น้องบอมนะครับตอนนี้นะครับเหลือเพียง9 คนสุดท้ายเท่านั้น